สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเชดเดิลครับผมกาเซกายครับวันนี้ว่ากับรายการที่บีเชื่อว่าสาตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกอนิเมะนะครับผมในช่วงสาตอนแรกนะครับผมว่าไม่ดีไม่แย่ไม่เจอน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ50%เปอร์เซ็นต์ครับผม50%คือการรีวิว50%คือความรู้สึกหลังจากรับชมนั่นเองครับผมโอเคเรื่องกับการพูดคุยอนิเมะในซีซั่นสปริง2023นะครับผมเเดดี๋ยยยยวลโรราากนี้ก็็จะเปนรายการที่เเราจะป็นรายกาารรที่เพูดคุยอนิเมะแบบ รีวิวตรงนะครับผมไม่จะตรงเดยไม่สนฟขับทั้งสิ้นนะครับพยายามให้คนดูเข้าใจการรีวิวในสไตล์ของผมนะครับว่ามาให้โดยแบบเข้าใจง่ายที่สุดเท่าให้เป็นไปได้นะครับผมว่าโอเคก็ให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากเชิญนะครับผมก็คนว่ากสับใครหลายคนที่ติดตามส่วนมานะครับผมแล้วก็ขอฝากรายการผมไปตลอดด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่เชิญกับวงการยูทูบเบอร์นะครับสำหรับผู้ชมใหม่ๆนะครับโอเควันนี้กับการพูดถึงอันเมะนะครับผมสปริงสองพันยี่สิบสามนะครับผมเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่่ครรรััับผมมก็ยยงงีีอะไทเา ต้องพูดคุยเยอะนะครับเดี๋ยอนิเมะประมาณแบบ20กว่าเรื่องนะครับผมเพราะซีซันนี้เราจะได้พูดคุยประมาณ23 24เรื่องนะครับผมก็ต้องดูว่าเรื่องที่เหลือจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจไหมแต่ว่าตอนนี้คือเราจะพูดถึงเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องที่7นะครับผมถ้าคุณจะดูจะปกคุณน่าจะรู้้วครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะโอเคครับผมเรื่องที่7ที่เราพูดถึงกันนะครับผมก็จะเป็นอนิเมะนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับแนวต่างโลกครับเย่ ซึซัตนนี้นะครับเราได้มาพูดแนวต่างโลกแล้วนะครับนี่คือเรื่องแรกที่เราได้พูดถึงกันนะครับหมดเป็นอนิเมะแนวแอคชั่น Adventure Fantasy นะครับผมกับเรื่องราวนะครับต่างโลกนะกับเรื่องราวของหนุ่มอ้วนนะครับผมที่โดนบูลลี่มาังเว้นปู่นะครับผมก็คือโดนบูลลี่ไม่มค่ครสนใจนะครับผมแล้วก็ได้บนที่บ้านปู่ได้พาไปพบประตูลับที่พาไปสู่ต่างโลกนะครับผมก็ผลจากการโกงนะครับผมการเลเวลอัพแบบพระเอกเทพอะไรต่างแล้วกายเขาเปลี่ยนเป็นหนุ่มหล่อนะครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตใน2โลกนะครับผมการเรียนรู้การสำรวจการอะไรต่างแล้วก็มีฮาริมนะครับผมก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่เด็กๆน่าสนใจ ดีนะครับผมก็ไม่เสียเวลาครับผมเราจะพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าก็ชื่อยาวหน่อยนะครับผมอีสเกย์เดชิสกิวโวเทนิชิโอควะนะครับผมชิตาโอกวะนะครับผมเก็นจิสิอีสเกย์โวโมมุโซโซรุเลเวลอัพบัตจินเซเบอร์ซินเจงบวกเคนตะครับผมชื่อยาวชิบหายเลยกับชื่อไทยนะครับผมสกิลกองและทิมทานสร้างตำนานในสองโลกนะครับผมโอ้โหชื่อแบบอัศจรรย์งานสร้างเลยนะครับผมก็รอดูว่าเรื่องไอสกิลกงแล้ะที ฐานเจะเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแค่ไหนกับแนวต่างโลกเรื่องแรกที่เราพูดคุยกันในซีซั่นนี้นะครับโอเคเรื่องนี้นะครับผมสามารถดูแบบถูกแลกัสสีได้ที่ไหนบ้างเรื่องนี้นะครับผมจะมีได้กันทั้งหมด3ที่ นะครับผมที่แรกคือบิเวลลี่ครับอ่าตามนั้นบิเวลลี่นะครับผมก็ซีซั่นนี้ก็เอาในมะเยอะเช่นเดิมนะฮะคุณอยากดูอันที่ไหนก็ไปดูได้สำหรับเรื่องนี้ก็พรีเมียมเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องนี้เป็นพรีเมียมนะครับผมอาทิตย์ละตอนนะครับบอกว่าถ้าคุณอยากดูตอนที่3เร็วๆเพราะตอนนี้มันมีตอนนี้มันเขาสามตอน,น,นใช่ไหมก็ตอนนี้ถ้าคุณอยากดูตอนที่3เร็วๆเพราะสมัครพรีเมียมนะครับสำหรับผู้ชมใหม่ๆนะครับผู้ชมที่ไม่ได้สมัครสมาชิกอะไรเลยก็ตอนที่3คุณยังพรีเมียมอยู่จะได้ดูที่อาทิตย์หน้านะคคคครรรรััับบบบผมมมมตตอออนนนนนนีีีีุุ้้้ณณกก็็ดดดููไทท่่2เเเาาาะยยวแพ นะครับอยากดูเร็วๆเลยก็พิซซ่าพรีเมีมแล้วครับผมราคาไม่ถึงร้อยกว่าบาทนะต่อเดือนนะครับผมโอเคนี่คือที่ของบิลลี่นะครับส่วนสองที่นะครับผมก็จะเป็นที่ที่อันนี้ต้องบอกกันแล้วว่าสองที่นี้ดีเลย์นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมที่แรกคือตัวของบิลท์แลนด์ครับดีเลยหนึ่งเดือนนะฉั้นถ้าคุณอยากดูซีรีส์นี้ในบิลท์แลนด์เจอกันเดือนหน้าครับตามนั้นแหละตอนแรกนะครับเจอกันเดือนหน้าเลยนะครับสองบิลท์แลนด์ดีเลยหนึ่งเดือนนะครับผมส่วนที่หนึ่งครับผมไอชี่อ ก็คือซีซั่นซัมเมอร์ยี่สิบครับผมเพราะเรื่องนี้ดีเลย์สเดือนในไอชีอีครับผมซึ่งผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าผมไม่ได้หาข้อมูลมานะขอไปจริงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาสองที่นี้ดีเลย์มันเคสคล้ายๆกับเชียร์ซอมแมนนะคุณเคยดูเชียร์ซอมแมนในตัวของซีต์เซนไม่เหมือนที่ไม่ใช่วิลลี่นะครับผมตามแล้วแหละคือดีเลย์อันนี้ผมไม่ทราบสาเหตุว่าดีเลย์เพราะอะไรน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของค่าอะไรต่างๆนี่แหละที่มันก็อยู่เรื่องเรื่องเบื้องหลังนะผมก็ไม่ททรรราาาบบเ่่ไหหนะะคัผมมต้แลก็ ตอนนี้สามารถดูได้แค่ตัวของบิบลีนะครับส่วนคใครอยากดูที่มือไทยแลนด์แล้วก็ไอชีก็มอไทยแลนด์ต้องรองเดือนหนึ่งส่วนไอชีเอต้องรอง3เดือนก็คือรอซีซันาหนาเลยนะครับโ,โอเคก็คือมากสำหรับทั้งสามที่ที่เรามีของถือเสียแล้วเราดูกันนะครับผม แล้วก็อย่าไปดูเถิดเลยเนาะขอร้องนะครับผมมีลรืสิทธิ์ที่มันแบบโอ้มันเข้าถึง,งนอะไรน,นี้มันจําเป็นต้องดูเถือดออีกเหรอคือโหลดแอปพิมียมสมัครพิมียมก็ไปถึงแล้วก็บาทด,ด้วยนะคุ้มแต่เก็บเงินสิบบาทต่อวันก็ได้แล้วนะครับผมก็ไปสมัครกันด้วยนะครับผมขอมาจริงที่อุดหนุนขอถึงสร็จกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่พอมีของริ้สิให้เราดูกันท่าอย่าไปดูเถิดอะไรกันเลยนะครับผมโอเคสําหรับเรื่องนี้นะครับผมถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแค่ไหนศสตบความคาดหวังของซีน้นะคผม ถามว่าผมคาดหวังขนาดนั้นไหมกับซีรีส์นี้ไม่แค่นั้นแหละง่ายๆครับผมเพราะเรื่องนี้นะครับผมเบสโรโที่เคยทำซีรีส์แมงมุมแล้วก็ซีรีส์เบอร์เซิร์ทีดีซีรีส์คอรับแล้วมีอะไรอีกวะาจำไม่ได้แล้วนะครับผมก็โซโลที่ทำคือมิน,นเบเซ่นั่นเองครับผม ซโลโพี่มาแทซึ่งเป็นซโลโที่ใครหลายๆคนก็โชว์ฮกไปเสียงเดียวกันว่าเป็นซโลห่วยแตกนะครับผมเพราะว่าผลงานที่ผ่านมางานไม่ค่อยดีเลยอะอนะครับผมที่ผ่านมาเลยนะยเช่นเคสของแมงมุมเอ๋ยก็น่าจะรู้กันดีใช่ไหมเคสอขาคาฟอย่างเงี้ยเคสอขาคาบคือแบบว่าเป็นซีรีส์ที่แบบเฮ้ยเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจนะแต่ตัวการเมะคือแบบอา่าหรือตัวของเบอร์เซอร์ทีวีนี่ไี้แบบหมด่าง้อยเลยคือแบบโอ้โหมันก็นะ คือก็รอดูผมก็คอยคอะไอเชียร์อยู่นะถึงแม้จะเป็นโซวนที่ผมเกลียดนะแต่ผมก็คอยเอาใจช่วยตลอดนะว่าขอให้มันมีผลงานดีสักครั้งหนึ่งอ่อมึงได้เป็นแบบเชิอชูหน้าชูตาบ้างอะไรตามแต่ว่าตอนนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขากำกับดีแค่ไหนแต่สำหรับผมคือผมไม่ได้หวังอะเพราะมนันคือแนวต่างโลก แนวต่างโลกผมต้องหวันๆนิดนึงเพราะาอาจจะเป็นแนวต่างโลกจาเดิมมีพระเอกเทพฮาเลมเซอร์วิทอะไรก็ตามนะอันนี้ก็รอดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยังไงนะครับผมบวกกับเรื่องของสไตล์การกำกับเทเลอร์หรือแล้วก็ตามผมสักว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่น่าสนใจขนาดนั้นนะ เดีย๋ยวผมคยพูดถึงช่วงของความรู้สึกหลังดู3ตอนแรกนะครับเซอร์จะจักรบชมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับซีรีส์นี้เพราะเนื่องจากว่ามันคือซีรีส์ที่ผมมันทําโดยโซโลมินทเนเซ่ที่เป็นโซโลที่มันไม่น่าไว้ใจอยู่แล้วอะถึงแม้แบบเรื่องงานภาพอะไรต่มในช่วงแรกมันจะดีขค่ไหนตามตเ,าเ่องของเทเลอร์ครับคุณสังเกตเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไว้ใจอยู่ดีอนะสำหรับตของโซโลที่ทำนะครับผมบวก,กับด้านของเนื้อหาผมก็ไม่ได้ค่อยสนใจเนื้อหาของซีรีส์นี้ขนาดนั้นด้วยนะครับผมตมอเค เอาล่าส่วนตของผู้กับตัวคนเขียนบทเรื่องนี้นะครับผมผู้กับเรื่องนี้มีชาร์จคาลเตอร์นะครับผมชาร์จคาลเตอร์เรื่องนี้คือตัวของอิเตางิชินนะครับโอเคก็ซึ่งเป็นคนเขียนบทซีรีส์นี้แล้วนะครับผมซึ่งผลงานของเขาที่ผ่านมาสับโตของคนเขียนบทอิเตางิชินแล้วก็เป็นชาร์จคาลเตอร์ของซีรีส์นี้ด้วยนะครับก็จะเป็นผู้กับแบ็คแคทนะครับผมเก่าหน่อยนะคนจันทร์ทวงจันทร์นะครับผมบีทูนอ่าะบีทูนส่งคำเข้ากล่องนะครับเบนทูนเข้าไปส่งมาเข้ากล่องครับผมตอเรบินนโชะคคครรับบผมมอกา์แย มุนะครับซีรีส <oyu> ์แมงมุมค้องใจหรอคะนะครับผมส่วนผู้กองกับนะครับผมธนบัตรชินโงานะครับจากซีรีส์ผู้ช่วยกองกับเบอร์เซอร์สองปัจเจกสองพันเจ็ดทีดีนะวิกอัมโก้แล้วก็เคาะคาับนั่นเองครับผมดูจากผลงานแล้วก็ไม่น่าไว้ใจใช่ไหมคือคือเป็นตัวของผู้กองกับอ่ะเคยเป็นผู้ช่วยกองกับมาก่อนแต่ผลงานลุงยิงคือกองกลับแรงกอ่ะสนคนเขียนบทก็เคยเป็นแบบ ผู้ช่วยผู้กุงกับแบบแบบแบ็คแคทถุนตโลโดจันอะไระตา่างซึ่งมันก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้มำกับหมดเลยอะ่ะทุกคราวมาถามว่าผลงานเรื่องเงินนับวเรื่องอะไรของเขาไหมก็ถามว่ามันมันมีเขามีประสบการณ์อะไระตา่างแต่ถามว่าการเขียนบทเราจะไว้ใจคนนี้ขนาดนั้นหรอเพราะเขาเคยเขียนบทแมงมุมเขาเขาเคยแบบเคยเป็นผู้ช่วยผู้กำงกับแมงมุมมาเข้าใจใช่ไหมเคยเป็นผู้กำงกับแมงมุมมาผ้อาจจะชื่อผู้ชื่อกับสายกำกับทบผิดนะขออภัยนะเขาเคยเป็นผู้กำงกับแมงมุมอะเลยผมรู้สึกว่าการเขียนบทเขาจะไว้ใจได้ไหมเนื่องจากซีรีส์นี้ก็คือซี กู้กลับก็เป็นหน้าใหม่ด้วยถึงแม้จะมีเคยมีประสบการณ์ผู้ช่วยกูกับมาก่อนแต่ว่าเราจะไว้ใจได้ไดหรอนะครับผมประมาณนั้นแหละสำหรับผมนะครับซีรีส์นี้ความคาดหวังของผมคือผมไม่ได้หวังนะครับผมแค่นั้นแหละเนาะโอเคครับผมก็ไม่เสียเวลาครับผม เราพูดถึงความรู้สึกจากรับชมนะครับผมโอเคเอาละพูดถึงเรื่องย่อก่อนนะครับผมเรื่องย่อคือเทนจอยูยะนะครับหนึ่งโอ้เปาปราที่โดนบูลลี่มาตั้แต่เด็กนะครับผมไม่มีใครสนใจยกเว้นปู่ที่พวกเสียชีวิตไปไม่นานที่บ้านปู่เขาพบกับกระดูดรัที่พาไปสู่ต่างโลกผลจากการเลเวลอพไปสุดไปจากพลังสุดโกททำให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นมหลอและยังได้ความสามารถที่นํามาใช้นั่งสองโลกทําให้ชีวิตทั้งการเรียนและความสัมพันธ์กับคนอื่นในญี่ปุ่นดีขึ้นตามระดับนะครับผมได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการออกกกสารรววจโลลนตัคผม็ ตามนั้นครับผมสับตัวของซีรีสสกินและยันดานนะครับผมสร้างตำนานสองโลกนะครับ ซีนนี้เป็นยังไงนะครับคะแนนใน MLL นะครับผมจะจดสามนะครับซึ่งเป็นคะแนนที่กลางๆอยู่นะเออเอาเลื่อยอยู่นะครับผมส่วนอันนีตดีบีนะครับผมจะสวนหน่อยนะ3.87ครับผมต่ำเตี้ยเหลือเกินนะครับผมไปซึ่งคะแนน3เนี่ยนะว่าเป็นคะแนนที่แม่งโคตรเวลี่แบสเลยนะครับผมเวลี่แบดเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วคะแนนอดีตดีบีนะว่าเป็นคะแนนที่โหดมากนะครับผมเพราะว่าจริงๆคือต่ำกว่า4ลงไปนี่คือเรื่องแย่นะห้านี่คือกลางๆกับโอเคนะครับ6นี่ก็โอเคกับดีใช่ไหมเพราะ7-8็นี่เป็นเรื่องที่มันต้องดีในตัวนะครับผมซึ่งอันนนนี้ดคะแ สามซึ่งก็เป็นคะแนนที่น่าจะเป็นซีรีส์ที่เวนิแบทเลยนะครับผมตามนั้นแหละโ okay. อเคสิบสามว่าใช่สามตอนของซีรีส์นี้เป็นยังไงนะครับผมอีกสิบตอนที่เหลือเราเค่อยรู้กันไนดะ้สามตอนของซีรีส์นี้เป็นยังไงครับก็น,นะมันคือซีรีส์แนวต่างโลกพระเอกเทพมีฮาเลมอีกแล้วนะครับผมตามนั้นแหละนี่คือซีรีส์ที่เราจะดูว่าจะจักเหมือนเดิมเราผมสามอย่างครับผมพระเอกต่างโลกพระเอกเทพมีฮาเลม นั่นแหละครับผมตามร้านดีนะย่าเรื่องนี้ยังไม่มีเซอร์วิสอะนะครับผมก็มันเป็นอย่างนี้จริงนะครับผมนี่คือซีรีส์ที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรเลยครับผมซีรีส์นี้คือสามตอนแรกที่ผมดูผมรู้สึกแบบว่ากูดูไปเพื่ออะไรวะ คือแบบสามตอนแรกมันก nice ็ม like, ีแค of ่แบบเออพระเอกเราโดนบูลล like, like, ี่มาเรื่องราวอาจจะน่าสนใจดีแบบว่าไอ้ตัวพระเอกเราเคยเป็นหนุกอ้วนที่บอกว่าโดนบูลลี่แบบไอ้อ้วนไอ้ไอ้อ้วนไอหมูตอนอะไรก็ตามแล้วก็โดนบูลลี่มาแล้วตามจนกระทั่งแบบกูเหยียบกูจนนั่งกูแบบกูไปเจออีกต่างโลกหนึ่งที่คือปู่แบบอะไรก็ตามก็รอดูว่าเรื่องเรื่องของโป๋มมีปริศนาอะไรปะที่เราต้องรอดูนะแต่ว่าอย่างต่างโลกไปได้สกิลโกงเป็นแบบพระเอกเทพโอ้โหแล้วก็แปลงร่างเป็นแบบนุ่มหล่อนุ่มหล่อแบบหล่อชิบหายเลยอะไรวะเนี้คือแบบพระเอกเทพ แปลงแปลง,แปลงพลังเป็นหนุ่มหลอ่อพลังก้าวโตมีพลังอะไรก็ตามมีแบบต่อสู้เก่งดาบก็เก่งอะไรก็ตามเนาะอะไรมบณน,นี้คือแบบคือจริงแล้วตอนแรกมันก็มีแค่เนี่ยเพื่อตรงคือแบบการเปลี่ยนโฉมการแปลงรล่างกันอะไรก็ตามคือแบบมันมีแค่นั้นจริงว่าไอแนวตาะแนวอย่างเงย คือเปิดมาตอนแรกมันก็มีแค่เนี้ยคือแบบว่าโอ้กูมาเจอพลังแบบว่ากูไปแบบสำรวจโลกว่าโลกใบนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ไปโรงเรียนไปมีเงินอะไรตามคือแบบโอ้โหเป็นพระเอกเทพเลยพอมาตอนที่สอบปุ๊บโอ้โหจะมีฮาเลมด้วยโอ้โหซีนนี้โอ้โหคือแบบตอนที่สองก็แบบบว่าวมเลยนะคือแบบเออมาแบบมาโรงเรียนแล้วโรงเรียนหลอ่อขึ้น,ลนแล้วตามแล้วอยู่ดีก็มีนางเอกอะไรนะนางเอกชื่อเลยนะโอโจคาโคลีนะครับอกโอ้พระเอกเราเซนจูยานะ โอจ้าข้าวลนะครับผมแบบว่าโอ้พระเอกเราเคยช่วยเหลือเนาะแล้วแบบอยู่ดีๆก็บอกว่าเออชวนเข้าโรงเรียนนะครับผมแล้วก็แบบอะไรนะประมาณแบบไปอยู่โรงเรียนที่มันเป็นผู้ดีกว่านี้อะไรวะเนี้ยคือแบบกลายเป็นกลายเป็นละครแบบสะท้อนสังคมโลกสวยคืออะไรก็ตามไรซีรีส์นี้นะครับผมก็เป็นแนวแบบมีเพื่อนแบบมีเริ่มเริ่มมีความสมรรถเพื่อนแบบเรื่องเรากับพระเอกตัวละครที่ดีก็ยังมีตรงนี้อยู่นะเช่นแบบ ไอ้เรื่องราวบอลัแบบเออตัวของพระเอกเราไปอยู่ในไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่าไม่รู้สองันที่ดีกว่าแล้วก็มีผู้หญิงเยอะนะครับผมตามนั้นแหละมีเช่นแบบไอ้ตัวของไอ้ตัวกลุ่มตัวละครผู้หญิงผมยังไม่พูดแล้วกันเพราะมีการสปอยเรื่องหาผมยังไม่ได้ดูนะเหล่าตัวละครที่เหลือนะแต่ผมพูดที่แค่ประมาณสองตัวละครแลยกันนะครับผม <c oughs> ต่อไปสองตัวละครแล้วกันนะก็คือตัวของเจเจยิยาแล้วคารลีแบบว่าเป็นเรื่องราวระหว่างอยู่ในโรงเรียนนี้พอตอนที่สองก็มีการแบบจีแบบหยอกล้อกันเดี๋ยวกำลังจะมีฮาเะไรไม่รู้ที่บอกว่าเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างความรักระหว่างสองตวัวละครระหว่างอยุยาและคารลีก็แบบโอ้แล้วก็ไปตางแลต่อสู้วีพระเอกเทพมาอะไรตามพอตอนสามนี่หนักเลยเฮี้ยอะไรวะตอนสามคืออะไรวะเอ้ยตอนคือแบบพอตอนสามนี่แบบ อออะไรเนี่ยซีรีส์นี้คือตอนสามมัน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 เป็นตอนที่บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยครับผมนอกจากแบบไอ้กะมีฮาร์ิมเพิร์บอะประมาณนั้นเลยเว้ยคืออาจจะมีการปูตัวละครไปอีไปอีกโลกหนึ่งอาจจะไอ้ไอ้ไอ้มันยังมีสิ่ง่น่าสนใจอยู่ไอซีรีส์เนี่ยไอเช่นแบบไอเรื่องราวไปยังต่างโลกอะไรแบบนี้ครับผมเรื่องราวต่างโลกก็โอเคมีความน่าสนใจอยู่นะไอในแนวต่างโลกที่บอกว่าเออในโลกใบนั้นมันมีอะไรบ้างมีผู้หญิงมีฮาร์ลอมกเลวโอ้นั้นแหละ เออแม่เงเหื่อแค่เนี้ยแหละพอตอนสามยิ่งหนักเลยคือแบบโอ้โหเป็นแนวอะไรนะเป็นแนวนมีผู้หญิงมาเพิ่มแบบว่าเออมีความสัมพันธ์อะไรนะตามแม่งสุดท้ายนะพอตอนจบปุ๊บเดี๋ยวแม่งจะมีเด็แม่งจ,จะมีต,ตัวละครตัวรลายเอจิอีกคือแบบคือโอ้โหแม่งสุดสำเร็จมากอะอะไรนะหนึ่งแนวต่างโลกสองพระเอเกเคพสามมีฮาเลมสี่ตัวไลายเอจีห้าเดี๋ยวแม่งมีเซรอร์วิสไอเหี้ย แม่งดูซีรีส์นี้แม่งคือแพทเทิร์นเดิมๆที่กูดูแล้วกูไม่ได้ข้อสําคัญหาอะไรเลยอะนอกจากกูมาดูพระเอกหล่อมีฮาเลมตัวละครหญิงน่ารักอ่ะกูพูดตัวตัวละครหญิงโคตรน,น่ารักเลยอ่ะดีจริงไอตัวละครหญิงอ่ะยกเว้นดีไซน์แต่หัวเงินพูดกันตัวละครหญิงน่าจริงแต่กูดูแล้วกูได้อะไรอ่ะนอกจากว่ากูดูพระเอกเทพฮาเลมมีผู้หญิงพระเอกเทพฮาเลมต่างโลกมีตัวไรเอจิ เลยก็มีเซอร์วิสเดี๋ยวเราคอยดูไม่มีแน่อะไรเนะี่ยก็เราดูกันว่าไอเนื้อเรื่องที่เหลือจะมีความสนใจไหมแต่สามตอนแรกคือไม่ง่าดอบมากอะไม่แบบโหน่าดอบมากโอเคผมไม่รู้กันว่าทุกคนตอนนี้คุณอาจจะดอบไปแล้วสามตอนนะแต่รอดูแล้วกันนะเพราะว่าตอนที่เหลือมันจะเป็นตอนที่ดีไหมนะเพราะอีสิบตอนที่เหลือมันทำสิบสามตอนนะครับผมก็รอดูลวกานซีรีส์ไปแต่ตอนนี้คือ ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ดีเลยคือเนื้อเรื่องมันมีแบบเนื้อเรื่องมันคือเนื้อเรื่องที่แบบจับฉ่ายว่าเนื้อเรื่องคือแบบว่าเออกูแบบมีพระเอกแล้วกูมีฮารเลมมีแบบอะไรตัวละครโลกสวยมาให้ความมาให้ตัวของพระเอกที่มันบื้ออะไรก็ตามก็แบบนี่แค่นั้นจริงไปสซีรีส์นี้ซีรีส์นี้มีแค่นี้จริงนะครับสาสซีรีส์แนวต่างโลกเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรพูดจะนอกจากเป็นซีรีส์ที่มันแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะน่าเบื่อ แย่ห่ yeah, ด้วยือแบบเนื้อเรื่องคืออะไรอ่ะคือเนื้อเรื่องของคุณจะสื่อถึงอะไรครับอะไรเงี้ยแบบก็เราดูในซะีรีส์นี้ในเรื่องต่างโลกเป็นไงแล้วเพราะว่ามันเริ่มปูมีน่าสนใจมากแต่มันก็เป็นโซงฮาริมะนะครับผมตามแล้วแหละโอเคเรื่องงานภาพนะครับผมมินิเ่มเซ่ทำงานภาพดีไหม ก็ใช่ได้อ่าพูดนี้ก่อนเพราะอันนี้ต้องชมอย่างหนึ่งคืองานภาอมิเซยเรื่องนี้เขาก็พยายามแก้ไขอะไรกันอยู่นะที่แบบให้งามมาดีขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะมีงานทีดีที่ก็ต้องแบบโอ้โหพูดตรงว่าทีดีเรื่องนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับแมงมุมเท่าไหร่หรอกคือมางานทีดีมันก็ไม่มมไมดีเท่าไหร่หรอกก็แบบก็ยอมรับตรงว่างานมันก็ยังแบบแบบเอเออพอตูถ่ายได้แต่ว่าข้อเสียของซีรีส์นี่คือดีไซน์ตัวละคร นี่แหละคืองานคืองานมิเซ่มันเนงานที่มันพยายามนะถ้าเราสังเกตเรื่องของการเล่นแสงสีเล่นเรื่องการลงสีที่มันดูเข้มมากเลยเนี่ยการลงสีตัวละครที่มันดูแบบใส,สๆเข้มมากกันอะไรต่างคืองานมันดีนะเว้ยแต่ติดอย่างเดียวครับดีไซน์ดีไซน์ตัวละครคืออะไรอ่ะดีไซน์ตัวละครเหมือนกูดูหนังเฮนตอ่อะ มันคือแนวอย่างนี้เ,เว้ยคือพูดตรงมามินิเวเซ่คนทำแนวเฮนไตสักเรื่องนะสร้างแนวเฮนไตเลยเจนอลของตัวเองเลยเว้ยแล้วกูอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะเป็นแนวที่ดีแค่ไหนเพราะการยินใส่ของคุณอะมันคือแนวเฮนไตเลยเหมือนเคสเหมือนเคสโซโเอ็นจีที่ทำมอบเซกากอะ มอสซกะนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละคือแบบดีไซน์เหมือนกันเลยดีไซน์แนวเฮนไตเลยทั้งคู่เลยสองคนเนี่ยก็รอด,ดูว่าเรื่องนี้มันจะทาแบบแบบทรงมันแนวเฮนไตมากก็รอดูมีไซน์นอะไรทำอะไรไนะก็ได้แต่นะตอนนี้คือข้อเสียของสีน,นี่คือมันทําให้ใครหรือคนมองว่านี่คือสีเรี่์เฮนไตเว้ยเพราะการดีไซน์ตคคัวละครคุณไม่ได้เรื่องอะเข้าใจใช่ไหมคือไม่ได้เรื่องเลยคือแบบอาจจะยอมรับตัวละครหญิงก็สวยงามตัวละครชายมันหล่อเท่แต่การดีไซน์ตัวละครหรือการแบบการลงสีงานอะไรไม่ชัอะไรต่างคือแบบมันคือเฮนไตอะเข้าใจใช่ ตัวด้านของเพลงเปิดไม่ปิดซาวประกอบนาักาพานะครับผมก็ นักภาพตอนนี้คือภาพได้ดีหมดนะครับอันนี้ต้องคือสิ่งที่ผมต้องชื่นชมนะสำหรับนักภาพแต่ละคนครับอกก็ภาพได้ดีหมดนะเพราะว่าผมชื่นบู๊ชื่อตัวละครไม่ได้เพราะว่ามันโผล่มามันมันชิบหายนะครับผมตรงที่โผล่มาคุณมันจะเป็นการสปอยเนื้อหาจากส่วนนะก็ผมรู้สึกว่าผมพูดแค่สองคนก็พอเนาะส่วนเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเพลงเปิดเกทุกเต็นนะครับผมอ่าดเกทุกเต็นเกกิโดยตัวของโซโคโยมิครับผมเพลงไม่ได้ขาดนะสำหรับผมเพลงธรรมดาเลยละครับส่วนเพลงปิดนะครับมาจิมัตสึโดยตัวของโซกะ ชิฮาโอะนะครับผมก็เพลงก็โอเคดีนะเออส,สตารับตของซีรีส์นี้นะเพลงก็โอเคดีแต่ผมก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะ,นะครับผมส่วนคนทำประกอบตรงนี้คือทาเคยามะนะครับผมอากิโอกินะครับซึ่งเป็นคนทาประกอบยุทธศาสตร์กุชาติของราชาเมืองใหม่ในะซีรีส์แนวของเจซีนะครับผมเรื่องนี้ก็ทำประกอบยูรุแคมด้วยนะเคมิโนะฟูเอนด้วยนะคือทำประกอบคนนี้ไม่ใช่ในเล่นเหมือนกันนะครับ ถามว่าซรัประกอบเรื่องดีดีแค่นะดีขนาดไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมในความสึกผมนะมันเป็นซรัรกอบที่มันแบบเฉยๆกับแนวต่างโลกนะครับผมก็ตามาแล้วโอเคเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์โอ้โชื่อยาวผมพูดแค่สกิลและขขาดสร้างตำราสักโลกแล้วกันนะครับผม โอเคสกินไร้โลกไร้เนื้อทันนะครับผมสกินโกงไร้เนื้อทันเป็นซีรีส์แนวต่างโลกแอคชั่นแอนิเมชั่นแฟนตาซีนะครับผมกับเรื่องราวของไอหนุ่มอ้วนโดบุลี่แล้วอยู่ดีก็พลังมาอยู่ต่างโลกแล้วกลายเป็นคนหนุ่มหล่อแล้วก็มีฮาเลมพระเอกเท่มีเรื่องราวต่างโลกที่ก็รอรู้ว่านาคตจะเป็นซีรีส์น่าสนใจขนาดไหนแต่ว่าซีรีส์นี้มันก็คือแพทเทิร์นเดิมๆครับผมพระเอกเท่ต่างโลกมีฮาเลมตัวละครเอจีบีเซอร์วิสครับผมก็รอดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครับเปสูตรแพทเทิร์นที่ดีขึ้นนนนนนมมมมาั้้้ยยแตตต่่่ออออีีีีีคืผไไไดะรรเเลกบซส์ ครับผมก็เข้าใจอยู่อะอาจจะเป็นซีรีส์การปูทางในต่างโลกแนแล้วคนเดินไปตอนที่ดีได้แต่ตอนนี้คือมันคือการวางเนะื้อเรื่องที่มันแบบอีหย่างมากเนื้อเรื่องมันดูสเปซสปะอะไรต่างมึงตัดเนื้อหายเลยใช่ไหมม่อเบเซ่ก็นะก็รอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือผมไม่ไหวแล้วครับซีรีส์นี้นะครับผมตามนั้นแหละโอเคอิสกายเดสส์เกิลเวอร์เทนิสตาอวะนะครับผมผมมาให้ที่สี่คะแนนครับแย่ไอ้ขี้คือมันแบบผมดูแล้วผมแบบ อะไรไปหมดอะคือแบบเอียกวาไปหมดเลยเพราะตอนแรกก็เป็นแนวพระเอกเทพตอนสองมึงมีฮาเลมึงละครสมอะไรต่างตอนสามมันก็เป็นอย่างแบบเป็นแนวฮาเลมมีมตัวละครหญิงใหม่มีแนวต่างโลกใหม่อะไรก็ต่างคือแบบมันผมไม่ได้เลยอะเหมือนดูกูก็ดูแนวเดิมๆที่กูเคยดูมากูไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะดูอะไรกับซีรีส์นี้นะผมก็รอดูแล้วกันว่าอีกสิบตอนมันจะเป็นตอนที่มันแบบโ่าอาจจะตอนดีขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้นะก็รอดูกันนะครับผมแล้วก็ขอบอกพวกติ่งซีรีส์อย่างหนึ่งนะกูเกลียดพวกมึงว่ะ กูเห็นคอมเมนต์บางคนอนะ่ะที่ไปคอมเมนต์ในเพจที่เขารีวิวต่างๆแล้วหาว่าแบบเก่งจริงมาทาเองคือแบบว่าไม่ชอบม่ต้องดูดิมลพิษของวงการมาไอ้พวกเกลียดพวกมื่นวควายคือมึงยอมรัแบบคำพิจารณาไม่ได้แล้วก็หาว่าเก่งจริงมาทําเองแบบว่าทาแบบคิดดีไม่ได้แล้วหรอ่าเก่งจริงไม่ทําเองดีไม่ดา่าแล้วแต่าก็ไม่ต้องดา่าเราด้วยเราไม่ได้ว่ามึงมึงพูกขยะสังคมเป็นมนลพิษของวงการอนิเมะคือแบบหยุดนะอยุ่อย่างนี้นะไอ้พวกขยะเอ้ย ไอพวกติ่งงงงมาเลยว่าหนึ่งหัวควยอ่ะหัดมีสมองบ้างเลยครับผมขอบคุณนะก็ผมก็รอดูนะครับว่าอาจจะมีติ่งเลยว่าหนึ่งงงมาดูคลิปนี้ก็ผมนะดูรีวิวนี้ก็ผมนะแต่ผมบอกว่าพวกมึงอ่ะหัดมีสมองบ้างนะยารับคำวิจารณ์บ้างนะครับตามนั้นแหละโอเคก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมก็รอดูกันว่าอาจจะเป็นซีรี่ที่ได้แต่ตอนนี้คือไม่ไหวครับตามนั้นแหละโอเคอาะสกินโก้เแลเล่มทางนะครับผมให้สี่คะแนนเหมาะสมไหมเหมาะสมกันตะปองอะไรถามผมแนะนำไหม ไม่จบแค่นั้นแหละครับผมไม่มีอะไรดีเลยครับซซรีเน่ตอนนี้ก็รอดูว่าอีก10ตอนที่เอาจจะเป็นตอนที่ดีไหมแต่ตอนนี้คือโนครับตามนั้นแหละโอเคเซกินโกลเยิมทางสั้นนานสองโลผมให้ที่สี่คะแนนในสาตอนแรกครับผมโอเคจบประสบการณ์ผู้คุยังไม่ซื้อรถสปริงสองยสครับผมการรายการสาตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมถ้าชอบรายการด้วยแล้วก็ฝากส่งชมผลด้วยนะครับผมก็เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอดูกันครับผมโกันตอนนี้ก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย